กำลังฮือฮาตอนนี้อะไรคะภาพยนตร์ไทยเดี๋ยวนี้ได้รับการยอมรับตอบรับจากคนดูหนังเยอะแยะมากมายเราทำกันดีมากตอนนี้เขาบอกว่าน้ำตาร่วงกันแหมะแหมะแหมะเล่นดีมากเลยเดินเลสเตอร์เดินเลสเตอร์อย่าบอกนะว่าแอนทองผสมกับหนุ่มอัธพรมารายการบอกเลยบอกเลยแอนอะไรนะแอนทองผสมแอนทองประสานมีหนุ่มมาด้วยหนุ่มอัธพรหนุ่มอัตคัตเฮ้ยเดอะเลตเตอร์จดหมายรักเศร้านะเราเดอะเลตเตอร์จดหมายหล่นคือไม่รู้หายไปตอนไหนหากันไม่เจอมั่วไปหมดเลยทีเดียวชีวิตจะไปรอดหรือไม่รอดพร้อมแล้วเดอะเลตเตอร์จดหมายหล่นเชิญสายทะเลสายลมกับสองเรือชีวิตคนเราไม่แน่นอนหรอกครับผมเคยเกิดในตระกูลสังคมไฮโซตระกูลพงสุวรรณเป็นตระกูลไฮโซมีลูกชายเพียงคนเดียวคือผมชื่อว่าธเนศผมเกิดในตระกูลที่มีเงินทองมากมายแต่ผมก็ไม่เคยเกเรผมจบปริญญาตรีจาก UC อเมริกาแล้วผมก็มาเรียนต่อปริญญาโทที่ฮาวเวิร์ดอเมริกาเสร็จแล้วผมก็รับปริญญาเอกจาก KFC ตอนเช้าผมเชือดไก่เป็นว่าเล่นพอผมกลับมาเมืองไทยผมนำปริญญา3ฉบับมาให้คุณพ่อคุณแม่ผมขอเงินเขาก้อนหนึ่งผมไปทำธุรกิจขายปลาช่อนในตลาดสดคุณพ่อคุณแม่กลับไม่พอใจผมบังคับขู่ผมให้ผมแต่งงานกับผู้หญิงที่ผมไม่ได้รักผมก็เลยขี่เรือเพื่อมาระบายความโกรธความแค้นขี่ไปขี่มาผมลงผมมาติดเกาะมองซ้ายมองขวาก็มีแต่น้ำนี่ก็น้ำหาโอกาสสักวันนะเผื่อเรือลำไหนผ่านมาจะได้มีโอกาสกลับบ้านวันๆก็อยู่ติดเกาะ4ปีแล้วไม่เคยกลับบ้านเลยจอดเออเฮ้ยเหมือนเทวดามาโปรดครับไปไหนมาครับเนี่ยเออผมมาตามหาเพื่อนเดี๋ยวจะพาไปขึ้นรถครับที่ทางไปทางไหนครับผมจะไปเทอร์มินัลบัสบางกอกออฟหมอชิดอยู่แถวไหนครับคุณต้องล่องออกแถวลำตะคองนู่นแหละครับแล้วค่อยนั่งรถจากโคราชเข้ากรุงเทพนะครับเลี้ยวซ้ายตรงรังสิตนั่นมาตรงคลองนั้นป่ะมันไปโผล่ยังไงเฮ้ยไอ้บ้านี่กลางทะเลอันนี้ทะเลอ่ะเนี่ยทะเลเอามาผิดที่ทะเลให้ไปกลับ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 โชคดีนะโชคดีนะโอเคโชคดีโชคดีกลับด้วยกลับด้วยเฮ้ยกลับด้วยโอ้เอ้ยมัวจะคุยเพลินกลับไปซะแล้วเราจะกลับบ้านได้ยังไงเนี่ยไอ้เนี่ยบ้องอะไรเนี่ยโอ้ยพิซซ่าโอ้ยมีตั้งหลายหน้าหน้าฝนหน้าหนาวส่งทุกที่บริการส่งทุกที่เฮ้ยลองโทรดูฮัลโหลสวัสดีครับครับอ๋อหลวงพ่อเหรอโทษครับโทษครับโทษครับฮัลโหลพิซซ่าเหรอครับมาส่งไหมครับอยู่เกาะครับเก
ครับผมหน้าอะไรก็ได้ครับครับสวัสดีครับมันจะมาส่งกันไหมฮะมันจะมาไงทะเลเลยเฮ้ยสวัสดีครับสั่งพิซซ่าใช่ไหมครับครับผมแสดงว่าถูกแล้วเมื่อกี้ผมลงไปเป็นน้ำคุณมายังไงครับเนี่ยก็ขี่มอเตอร์ไซค์มาสิครับครับเซ็นรับด้วยครับเซ็นด้วยครับทั้งหมด 1,112 บาทครับพิซซ่าบ้าบออะไรกันแพงที่เล่าไม่โกงครับนี่ฮะ 1,112 บาทนี่เบอร์โทรติดต่อเขาเนี่ยช่างรู้หยอกเล่นหรอก300ครับครับอร่อยไหมครับเอาลองทานดูสักชิ้นหนึ่งลองดูนี่เหงาไม่อยู่คนเดียวเนี่ยเหงาพี่เอ้ยจะทานเป็นเพื่อนนี่อยู่คนเดียวมันเหงานะนี่ติดเกาะมานานนี่ติดงานแล้วพี่เอ้ยตระกูลไฮโซเนี่ยสภาพเนี่ยเหรออืมมาอยู่แบบโอโซเนี่ยคุณพ่อคุณแม่เลยอยากจะไปคุมถุงชนให้ไปแต่งงานกับผู้หญิงแม่แล้วเราก็ยังวัยรุ่นอยู่อ่ะคุณเอ้ยไปกินบ้านฮะไปกินกลางทางผู้หญิงไหนนี่เห็นเงินผู้ชายถ้าไม่มีตังค์ไม่เอาหรอกเขาไม่เอาหรอกไปแต่งงานด้วยหรอกไม่มีเมียอย่างเราอะจะบ้าหรือไรคนยังโสดทางจะถามผิดแล้วเหรอขอโทษมีผัวยังพูดอะไรอ่ะฮะไอ้นี่แสดงเหมือนจริงเลยผู้ชายสมัยเนี้ยหาจริงใจง่ายลองคบดูเป็นกิ๊กกันก็ได้โอ้กับผู้หญิงกิ๊กกับหนูต้องกุ๊บกับผู้หญิงจะไปหาจริงใจได้ไงถ้าผู้ชายไม่รวยเขาก็ไม่แต่งงานด้วยนี่อย่างเงี้ยจริงใจไม่ใช่จริงโจ้โอ้ลองดูลองคบกันก่อนแค่ติดเกาะก็ทรมานแล้วย้ายถึงก็ฟ้าผ่าเลยไปกลับไปซะง่วงเหรอเนี่ยง่วงไปนอนกลางทางเอาอยากอาบน้ำตรงนี้ก็ทะเลโดดไปสิใจร้ายเอ๊ะอะไรเนี่ยเอ้าดูสิรถเป็นไรสตาร์ทไม่ติดเลยอะโจ้รถเป็นไรโจ้ไม่รู้เป็นไรรถสตาร์ทไม่ติดอ่ะทำไมไม่ใช้น้ำมันพืชตุเกียวอ่ะมันพืชที่ไหนแล้วน้ำมันเครื่องได้เกียวทุเกียวใช่เหรอไปก่อนนะโชคดีที่ไหนก็โทรไปนะโชคดีถ้าเจอเรือโบกด้วยนะบอกจะกลับบ้านอยากนอนนี่จังเลยโอ้ยไปเฮ้อก็คุณไปเฮ้อโชคดีโชคดีจ้าแม่ยังไงเนี่ยถ้ามีโอกาสเนี่ยจะกลับไปด้วยเลยเนี่ยจ้าเฮ้ยกลับด้วยพ่อพูดแล้วคุยเรื่องอื่นลืมกลับบ้านอีกแล้วตายเลยโอ้ยกระจนตายจะมาขอทานอีกเนาะเฮ้ยอะไรเนี่ยเฮ้ยเอามาเอาไปหมดเลยเนี่ยเอามาเฮ้ยมึงเป็นไรเหรอโจรสลัดบอกแล้วให้อาบน้ำไม่อาบน้ำหมัดเกาะเต็มสิว่าไม่จะมาป้นอะไรอีกแล้วไม่มีจะกินแล้วเฮ้ยอย่ามาพาวไปจะไปทำไมเนี่ยไอ้เสื้อถอยจะไม่มีกินอยู่แล้วจะมาถูกโจรป้นอีกเฮ้ยอะไรล่ะดำๆน่ะเฮ้ยทางนี้คุณทางนี้ครับอ้าวโอ้อ่ะ
้าวที่กับแดดร้อนทั้งนั้นเลยเนี่ยหลงทางมาค่ะเอาไปยังไงพ่อไม่ใช่แม่หลงทางค่ะหลงทะเลค่ะเรืออะไรครับเรือทำรานค่ะมันทำรานตรงไหนอ่ะอยากดูไหมคะค่ะไหนจะทำให้ดูตกลงไม่ใช่เรือทำลานแล้วล่ะท่าทางจะเป็นเรือพัดพงถ้าไปยังไงมายังไงผมก็ติดบนเกาะนี่นานแล้วอยากจะกลับบ้านนะครับเหงาไหมคะโอ้มันยิ่งกว่าเหงาอีกออกจะทางหงอยเลยครับผมเนี่ยดีจังเลยคิดอยากจะมีเพื่อนสักคนไหมคะเนี่ยยังไม่มีแฟนเลยยายผมมีภาระเลยครับไม่ต้องมีภาระค่ะช่วยเหลือตัวเองได้ตลอดเลยว่าจะข้ามเร็วด้วยคะเนี่ยอุ้ยตายแล้วมึงข้าวกลับไปเองมาอยู่นี่ก็ได้ไงเราฉลาดหน่อยสิคุณมึงอุ้ยคันหลังจังไม่อยากให้ใครเกาหลังโอ้จะเกาก็ไม่กล้าเลยคุณผู้หญิงไม่คะก็เกินเต็มหลังอ่ะนะบ้าเขาไม่เรียกเกินเขาเรียกว่าอะไรอ่ะทุกชาวบ้านไปเถอะผมไม่สนใจแล้วครับเราติดคุกเปล่ากลับไปเถอะครับกลับไปเลยนี่ติดเกาะอยู่แล้วนี่มีทางเลือกให้นะเนี่ยไม่เอาเนี่ยขึ้นเรือปุ๊บสำราญปุ๊บเลยนะเนี่ยไม่เอาไม่สำราญไม่เอาอ่ะนี่ไม่มาจริงตกลงไม่เอาไม่สนใจโอ้ไม่เปลี่ยนใจไม่เปลี่ยนใจหรอกโอ้ถ้าเจอเรือลำไหนกว้างก็บอกด้วยนะทำไมเหรอลำไหนก็ได้จะกลับด้วยโชคดีโชคดีโชคดีจ้ะเออเอาลืมกลับได้อีกแล้วไปดีกว่าเร็วเปลี่ยนใจใช่ไหมกลับด้วยจ้ะกลับด้วยนะเอ๊ะคิ้วเส้นนี้คิ้วเส้นนี้ที่เด็กขึ้นครับคุณดำกรองผมชื่อทนเนิร์ดครับเปลี่ยนชื่อเหรอทนเนิร์ดเอ๊ะคุณรู้จักชื่อจริงผมทนเนิร์ดคุณทนเนิร์ดคุณทำไม่ได้เหรอเอ๊ะผมก็เคยคุ้นหน้าคุณนะครับถ้าคุณไม่ใส่เหล็กดัดฟันแล้วก็บัวแย้มใช่ไหมเนี่ยคุณบัวแย้มใช่ไหมครับให้ไฮโซหน่อยสิทนเนิร์ดทนเนิร์ดจริงด้วยผมทนเนิร์ดครับคุณจำน้องสาวที่ได้ไหมยังไงผมก็ไม่แต่งงานครับผมหนีมาติดเกาะนี่แล้วครับกลับไปแต่งงานกับน้องสาวฉันยังไงผมก็ไม่กลับแล้วครับเนิร์ดลูกน้องสาวคุณครับคนจะหาผู้ชายดีกับผมนะครับไม่ใช่มาคุมถุงชนอย่างนี้คุณรู้หรือเปล่าตอนนี้น้องสาวฉันรวยมากเพราะว่าสีดานน่ะรับเขาเป็นน้องบุญธรรมผมกลับไปแล้วก็แต่งงาน7วันผมหย่าเลยนะวันเดียวก็หย่าได้ไปไปไปกลับเขาแล้วไปนี่แสดงว่าคุณเตรียมจัดการแต่งงานแล้วเหรอครับเนี่ยใช่ผมบอกแล้วชีวิตผมอ่ะนี่การแต่งงานมาผมอยากอยู่เกาะผมคิดถึงเกาะผมอยากกลับไปอยู่ที่ทำไมบ้านคุณติดกับเกาะผมเลยอะฮะอันนี้เป็นภาพวิวค่ะเหรอตัวพริ้งจ้าใครเอาผ้านวมมาตากเจ้าสาวเนี่ยสวยมาแล้วเหรอมาแล้วก็จัดพิธีเลยสิพิธีเลยสิคุณบัวเพลงครับ4ปีเต็มๆที่ผมหนีคุณไปเพราะผมไม่อยากแต่งงานด้วยหนีฉันไปทำไมอ่ะผมยังไม่พร้อมที่จะมีภรรยาครับฉันมีทุกสิ่งทุกอย่างให้คุณน่ะแต่คุณกลับหนีฉันไปอ่ะคุณมีเพียบพร้อมเกินไปคุณมีทุกหนังสือแมกกาซีนหลายเล่มติดต่อเข้าไปลงปกแมกกาซีนหรือว่าอาหารหมาเหรอคุณเป็นผู้หญิงคนเดียวที่มีพร้อมทุกอย่างใช่มีทั้งเงินมีทั้งทองมีทั้งความสุขปกผลจันทรานทำไมมันมีแล้วทำไมเธอพูดกับฉันอย่างนี้มาแต่งแล้วยังไงคุณต้องแต่งกับฉันคืนเดียวก็ยังดี
ตกลงเราแต่งเลยใช่ไหมครับแต่งเลยเวลานี้เหรอคืนเดียวเท่านั้นเองนะคืนเดียวจะตายไหมเนี่ยฉันรักคุณรักอะไรจะมาผิดหน้าทำไมล่ะเชื่อไหมฉันรู้ว่าคุณจะกลับมาฉันออกวิ่งทุกวันเลยโอ้ทำไมเพื่ออะไรเอ้าฉันจะได้แข็งแรงมีกำลังต่อสู้กับคุณเวลาคุณตบตีฉันแต่งงานกับฉันนะครับมานี่เร็วโอ้ลักษณะไม่น่าแต่งให้เปิมงานเลยเนี่ยขอเชิญแขกเหลือญาติผู้ใหญ่นะคะคืนเดียวเท่านั้นนี่ในกรุงเทพมึงยังขี่เรือมาอยู่เนี่ยฮะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยจะมาดึงลมทำไมอ่ะมันลื่นลื่นมันดึงลมทำไมอ่ะเอ้าจะพามันต้องหาหลักมันต้องหาหลักยืนลุกขึ้นมานี่อะไรกันเนี่ยเฮ้ยอยากได้เจ้าสาวอยากได้เจ้าสาวขึ้นแล้วก็เอาเงินมาถ่ายตัวเจ้าสาวเองซะใจเย็นเฮ้ยแกต้องการเงินเท่าไหร่นะ10ล้านบาทช่วยด้วยเท่าไหร่นะ10ล้านโอ้ย10บาทกูยังคิดแล้วคิดอีกเลยไอ้อย่าขัดขืนไม่นะต้องช่วยฉันนะคุณนี่มึงยังไม่เรียกหาคุณยังฆ่าเนี่ยไปช่วยฉันด้วยช่วยฉันด้วยโอ้ยไม่เอาเลยไม่สนหรอกไม่แต่งก็คือไม่แต่งเลยไม่เอาดีเลยก็ไม่ต้องแต่งงานกันเลยอย่างนั้นน่ะไม่แต่งไม่ได้นี่อะไรอีกอ่ะพี่นายกรรมคุณได้รับมรดก1,000ล้านนี่เป็นแผนแล้วจะรู้เหรอว่าไอ้โจรน่ะมันพาเข้าไปไหนจะรู้เหรอแล้วเอาเงิน1,000ล้านมาฟาดของผมเนี่ยผมแม่ผมก็ไม่ทำหรอกนี่เป็นมรดกของคุณนะพ่อแม่คุณทิ้งไว้ให้ถ้าคุณไม่เอาฉันจะเผาทิ้งยังไงผมก็ไม่ทำหรอกเพราะผมไม่อยากมีเมียอยู่แล้วยังไงคุณก็ต้องไปช่วยเขาคุณไม่ช่วยเนี่ย1,000ล้านเอาละในเมื่อเห็นแก่มนุษยธรรมฉันจะไปช่วยดีแล้วล่ะดับเร็วๆดับเร็วแทนที่จะรับ1,000ล้านกับลบ1,000ล้านจะไปยังไงทีนี้ฮะผิดไปแล้วผิดป้ายบอร์ดเหรอมันอยู่ไหนไปช่วยมันเลยไปอย่างงี้ขี่เรือไปช่วยด้วยช่วยด้วยอย่าส่งเสียงร้องช่วยด้วยอย่าส่งเสียงช่วยด้วยเสียงร้องเอาเงินมาหรือเปล่าฉันจะมาถ่ายตัวเธอถ่ายตัวเธอช่วยเงินยังไม่เห็นเลยเองจะเอาตัวไปได้ยังไงวะโอ้ยตายซะดีกว่าตกลงวันนี้เงินฉันไม่ให้ไม่ให้ฉันจะทรมานเจ้าสาวของแกให้ตายช่วยฉันด้วยฉันจะทำอะไรอ่ะเตรียมตัวให้ดีจะทำอะไรมันได้เท่านี้เหรอวะกูก็หลบใหญ่เลยยังไม่เลอะพออ่ะปัดแล้วเอาใหม่เดี๋ยวแป้งมาใหม่เดี๋ยวแป้งมาใหม่พอแล้วล่ะแค่นี้แหละมันยังไม่โดนยังไม่โดนพอแล้วเข้าหงเข้าหูแล้วพอแล้วเด่นเลอะเทอะไปแล้วสกปรกไปแล้วเอ้ยไม่ใช่ตลกสกปรกนะเนี่ยใส่ใหม่ใส่อะไรใส่แป้งใหม่แล้วก็เดี๋ยวเล่นใหม่พอแล้วผมไม่เล่นแล้วเอาที่นงพอแล้วตีนแขนแดงแล้วเนี่ยอาชีพทำเป็นอาชีพโอ้ยแมวผมตลกซุปเปอร์ตาร์ไม่ได้มาเล่นอย่างนี้เนี่ยอะไรดูเขาเล่นดูโอ้ยผมไม่เล่นนะแรงๆเอาแล้วดูส้มเนี่ยดูไอ้ส้มดูเห็นไหมเสียงข้างๆอะไรเพราะอะไรเนี่ยอะไรทำให้มันดูโอ้ยมันเห็นแล้วให้มันเห็นอีก
ันเห็นจนชินตาแล้วให้มันเห็นอีกแต่สำหรับพี่ยังไม่เคยเห็นเลยแก้ผ้าลุกสวีชัยนั่นคือเลือดนักแสดงไม่ได้มีปฏิกิริยาอื่นเลยสแตนอินหรือเปล่าง่ายมากอันเนี้ยผิดหมดแล้วโตจะแค่นี้เดียวเต็มหน้าไหมล่ะดูเขาดูเขาเลยดูเขาเลยเต็มหน้าเอาเต็มหน้าลงเต็มหน้าเลยเอาที่บทจะทำเนี่ยที่บทจะทำไหมพูดไม่อยากจะพูดเลยเขาเลือดเลือดนักแสดงอาชีพเล่นนิดหน่อยแบบบ่นอะไรนิดไม่บ่นได้ไงมาเล่นโซโปเนี่ยเป็นผู้หญิงต้องรักสวยรักงามจะไม่อยากพูดด้วยเลยเนี่ยอารมณ์เสียเลยไม่อยากพูดด้วยเลยพี่พวกเราเนี่ยมันเลือดนักแสดงผมไม่มีหัวคิดผมอยากร้องไห้ดูนี่ดูให้เต็มตาเนี่ยดูดิดูที่เนี่ยแค่นี้โอ้ยหัวนี่ลองหัวนี่จับไปเอ้ยอะไรกันเธอแค่หน้ายังไม่ยี่หลายี่ลังเลยจะไปแค่หัวเราปะโทมึงอย่าว่าแต่เท่านี้เลย3คนนี่เลยเดี๋ยวมึงดูพี่เขาใส่แว่นพี่คนใส่แว่นข้าวแล้วครับคุณหม่ำเล่นของสนุกค่ายแล้วครับคืนนี้บอกก่อนว่ามาจากไหนเขามาจากนักแสดงเล็กๆเล่นหนังสมัยก่อนวิ่งเชิงเกงขาสั้นตัก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 คืนนี้เป็นไงพวกความอดทนที่เขาเป็นนักแสดงรางวัลที่เขาได้รับน่ะกี่ตัวหนังเรื่องอะไรนะดูดีกว่าอยากดูไหมไม่กล้าผมไม่กล้ามาดูกันว่าคุณหม่ำจะกล้าหรือไม่ไอ้แม่ดูมันคุณปัญญาก็รออยู่ครับโอ้โถใครไปเล่นได้สองปงยังไม่เล่นแล้วแม่เสียดายครับคุณหม่ำใจไม่ถึงครับไม่งั้นคงจะได้สนุกกันมากกว่านี้ง่ายๆไม่เอาว่าสนุกเสียโดนแน่เลยไม่แน่นะโดนด้วยโดนด้วยแล้วยุ่งเลยทีเดียว